ทุกด้านนะครับมีอีกคำถามนะเขาถามว่าผมพยายามอันนี้ท่านเดิมเลยนะผมพยายามมองการซื้อหุ้นคือการลงทุนในกิจการจริงๆอืมดีซึ่งก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่พอเวลาหุ้นลงหรือหุ้นถือมานานและไม่ขึ้นมันรู้สึกเครียดและคิดอะไรไปเยอะมากครับเข้าใจแล้วว่าราคาคือแค่ราคาแต่ราคาถือที่กิจการแต่เหมือนเป็นเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนครับอยากทราบว่ามีวิธีพัฒนาแก้ไขให้หลุดจากตรงนี้อย่างไรครับโอ้ดีมากเลยนะคำถามที่ดีมากๆเลยจากประสบการณ์นะครับอันนี้ชอบนะชอบคำถามนี้มากนะครับคือจากประสบการณ์พี่คืออย่างนี้ที่ชอบมากมันว่ามันคือประสบการณ์จริงๆอ่ะนะครับซึ่งพี่เองก็เคยผ่านมาเหมือนกันจุดเนี้ยนะครับคือพี่คิดว่าอันนี้บอกก่อนนะครับว่าอันนี้แชร์จากมุมมองส่วนตัวเนาะนะครับไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ยังบอกว่าพี่เคยเป็นแบบนี้แล้วพี่คนพบว่าปัญหาของตัวเองอะคืออะไรโอเคไหมแต่นี้พี่ไม่รู้หรอกว่าปัญหาน้องคืออะไรโอเคไหมแต่นี้เราการแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับปัญหาของพี่เนี่ยพี่ค้นพบได้ข้อแรกก่อนข้อแรกคือจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายพี่ยังไม่ชัดเจนคือมันตลกมากเลยครับเรารู้แล้วว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ดีใช่ไหมครับใครๆก็รู้ว่า VI คือเลือกหุ้นดีซื้อหุ้นถูกแล้วถือทนรอก็ว่ากันไปแต่มันตลกมากครับที่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือการตั้งเป้าหมายไม่ใช่การเลือกหุ้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดเวลาที่1หุ้นลง2หุ้นไม่ขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรส่วนนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเป้าหมายที่เราตั้งกับหุ้นที่เราเลือกอ่ะไม่ตรงกันก็ได้นี่ออกปะคือมันกลายเป็นปัญหาการตั้งเป้าหมายนะว่าการตั้งเป้าหมายของเราคือเราบอกว่าเราอยากรวยอ่ะสมมตินะโทษนะเราอยากรวยอ่ะเราอยากให้พอร์ตโตเร็วๆแต่เราไปเลือกหุ้นโตช้าสมมติเราอยากพอร์ตโตเร็วมากเลยอยากพอร์ตนะโตปีละ 20% แต่เราไปเลือกหุ้นโตกลางเลือกหุ้นแข็งแกร่งแค่นี้ก็ไม่แมทละแค่นี้ก็ไม่แมทละเพราะว่าเราอย่างที่บอกอ่ะว่าเราไปเลือกหุ้นที่มันไม่ตรงกับเป้าหมายของเราเนี่ยดังนั้นข้อแรกที่พี่ผิดพลาดในอดีตที่เรียนรู้มาคือตั้งเป้าหมายเอาตรงไหนให้แน่ตั้งเป้าให้ชัดๆก่อนข้อแรกข้อที่สองคือมันจะตามลงมาทันทีเลยไงนะเป็นฟันเนลเลยคือพอตั้งเป้าปุ๊บเนี่ยต้องวางแผนให้สอดคล้องกับเป้าด้วยปัญหาคือบางคนเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าพอมันตั้งเป้าปุ๊บรู้แค่ว่าหุ้นเนี้ยหุ้นดีแน่ๆเบิร์ดหุ้นเนี้ยดีแง่ดีแง่แง่ดีแน่ๆแต่ก็ซื้อโดยที่แล้วทำไมมันไม่เห็นได้เป้าอย่างที่เราอยากได้เลยอย่างที่บอกว่าเพราะมันแผนกับเป้ามันไม่สอดคล้องกันนี่ออกใช่ไหมฮะดังนี้ก็ต้องเลือกหุ้นให้มันสอดคล้องกับเป้าด้วยเช่นถ้าคุณอยากได้ผลตอบแทนสูงๆนะสูงๆนะเช่น 20-30% ขึ้นไปคุณต้องเลือกหุ้นกลุ่มไหนล่ะง่ายๆต้องเป็นโตเร็วใช่ป่ะไม่ใช่โตกลางให้โตช้าแน่นอนจริงป่ะหรือถ้าเป็นโตกลางโตช้าก็ได้นะก็ต้องมีมอสแบบเยอะมากเลยถูกไหมต้องมีส่วนลดเยอะมากๆถึงจะแบบถึงผลตอบแทนถึงจะสูงได้จริงไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับงั้นพี่ว่าหลักๆคือหนึ่งคือเป้าหมายเนี่ยอาจจะแบบกับแผนเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันข้อแรกทีนี้แต่ถ้าโอเคละเป้าได้แผนก็ได้แต่เรายังทำแผนไม่ได้อยู่ดีอันนี้เป็นข้อที่สองนะถ้าเคสแบบนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรต้องถามก่อนโดยเนเจอร์มันเกิดขึ้นจากความไม่มั่นใจเกิดขึ้นจากความไม่มั่นใจว่าพอราคาหุ้นมันลงเราก็เริ่มเอ๊ะหรือมันจะไม่ดีวะหรือมันจะไม่ดีจริงๆนึกออกไหมมันเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นวิธีการของพี่คือพี่ก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดพอไม่มั่นใจก็ทำให้ตัวเองมั่นใจซะด้วยการที่ไปศึกษาหุ้นตัวนั้นอีกรอบนึงไปศึกษาซ้ำอีกรอบนึงพอศึกษาคืออย่างนี้บางทีเนี่ยเบิร์ดเป็นแบบนี้คนเราเนี่ยตอนแรกอะเบิร์ดสมมตินะครับเราเริ่มต้นอยู่ที่บ้านเราตั้งเป้าไว้เบิร์ดว่าเฮ้ยเราจะไปเชียงใหม่นะเราจะเดินไปเราตั้งเป้าไว้แล้วเบิร์ดเราจะเดินไปเราเดินทางไกลเดินด้วยวิ่งด้วยเหมือนพี่ตูนโอเคไหมวิ่งไปเชียงใหม่เชียงใหม่อยู่ไหนเบิร์ดจากกรุงเทพอยู่มันอยู่ทิศไหนทิศเหนือแต่พอเราเริ่มวิ่งไปแล้วเราปักธงไว้แล้วนะว่าจะไปเชียงใหม่เราเริ่มวิ่งปุ๊บเดี๋ยวคิวจะเจอแบบอ้าวถนนมันไม่ตรงอย่างเดียวเบิร์ดถนนมีต้องโค้งซ้ายผิดตอนนี้โค้งซ้ายโค้งขวาเจอขี้หมาเจอลำคลองเดินอ้อมเดินข้ามทำผ่านสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคอะในแต่ละวันอะเช่นราคาลงใช่ไหมเช่นเจอมีคนบอกว่า
เฮ้ยเป็น VI จะรวยเหรออ่าเจอคำแบบพูดถักถางอะไรเงี้ยนะระหว่างทางเนี่ยทุกอุปสรรคเพราะทุกอุปสรรคก็หมดยุคแล้วหมดยุคเออหมดยุคแล้วอวสานไปแล้วอวสานอะไรเงี้ยอวสาน VI แล้วอะไรเงี้ยก็มันจะอุปสรรคไงระหว่างทางอ่ะพอเราผ่านอุปสรรคไปเนี่ยบางทีเราก็ลืมอ่ะลืมจุดมุ่งหมายของเราตั้งแต่ตอนแรกไปอ่ะบางทีเราก็ต้องกลับมานั่งนึกตัวเองนะว่าเอ๊ะเป้าหมายเราคืออะไรทำมาถึงจะไปตรงนั้นนะเราไปเพราะอะไรเพราะเราภูมิใจเพราะเราอยากจะไปเพราะเราพอใจเพราะเวลาเรามีจำกัดเพราะนู่นนี่นั่นโน่นเพราะมันทำได้จริงเพราะมันทำได้ชัวร์กว่าไม่ใช่หรอเนี่ยก็ต้องมาไม่ใช่แค่ทบทวนเรื่องพวกนี้ต้องศึกษาหุ้นน่ะว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเหมือนที่เราคิดไว้ตอนที่เราซื้อไหมพอทบทวนปุ๊บเนี่ยจะเกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้นก็มันเหมือนกับพี่เชื่อว่านะเบิร์ดมันเหมือนกับการทำงานทุกอย่างในโลกนี้ว่าบางทีเนี่ยเรามั่นใจว่าสิ่งนี้มันถูกต้องแต่ทำไปปุ๊บมันเจออุปสรรคอะทำธุรกิจดีแน่นอนแต่พอทำปุ๊บเดือนแรกขาดทุนมันผิดหรือเปล่าเนื้อออกปะมันเป็นอุปสรรคอะแต่จริงเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอะมันสิ่งที่เราคิดมันถูกต้องแล้วไม่ใช่หรออะไรเงี้ยก็เดินหน้าต่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่เป็นรูปธรรมนะคือไปศึกษาหุ้นตัวนั้นต่อไปฟังอัปเดตซ้ำอะไรอย่างเงี้ยให้เราเกิดความมั่นใจอะไรเงี้ยครับหรือ worst case เลยนะถ้าไม่มั่นใจฮะพี่ทำไงพี่โทรหา IR เลยเออเนี่ยมันเนี่ย Q3 เป็นยังไงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ย Q3 ยังโอเคอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยทำนองนี้นะทำนองนี้เฉยนะทำนองนี้เฉยนะแต่จริงๆแล้วคำถามมันลงดีเทลมากกว่านี้ครับเอออะไรเงี้ยว่าลูกค้าเป็นยังไงบ้างไอ้สถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างรับมือยังไงผลกระทบยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอได้คำตอบปุ๊บมันก็จะเกิดความมั่นใจพอมั่นใจคราวเนี้ยเวลาหุ้นลงมานะครับคนมั่นใจคนไม่มั่นใจแอคชั่นต่างกันถูกปะเวลาคนไม่มั่นใจเวลาหุ้นลงมาอยากขายเพราะกังวลเดี๋ยวจะลงอีกหรือเปล่าแต่ถ้าคนมั่นใจเวลาหุ้นลงมาอยากซื้อเพิ่มครับเพราะขอโทษนะยกตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่พูดชื่อหุ้นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะล่าสุดเลยครับ Q2 เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประกาศงบเมื่อเดือนที่แล้วมันมีหุ้นตัวหนึ่งที่พี่ถืออยู่ลงมาเยอะมากนะครับเพราะงบ Q2 ไม่ดีสิ่งที่พี่ทำคือซื้อเพิ่มแบบโอ้โหแบบตายแล้วฉันต้องรีบซื้อ อะไรอย่างเงี้ยรีบขอเงินภรรยามา ยืมก่อนประมาณนี้เออเดี๋ยวสิ้นเดือนคืนนะอะไรอย่างเงี้ยรีบยืมเงินมาซื้อเลยเห็นไหมครับว่าคนที่มั่นใจอ่ะกับคนที่ไม่มั่นใจมันแอคชั่นต่างกันถามว่าแล้วราคาหุ้นลงมาได้ยังไงอ่ะคำถามลองทายดูดิก็ต้องเกิดจากคนที่ไม่มั่นใจไงแอคชั่นต่างกันเออจริงเออคนไม่มั่นใจพอเห็นงบปุ๊บตายแล้วงบไม่ดีขายนี่ไงคนไม่มั่นใจแอคชั่นต่างกันแต่คนมั่นใจคือขายมาเลยฉันซื้อหมดเลยซื้อหมดเลยแล้ววันนี้ก็โบกไป30ละสบายยิ้มกลิ่มเลยเออคือผมว่านอกจากที่พี่พาสพูดมามันมีอีกเรื่องคือก่อนที่จะไปถึงเรื่องที่พี่พาสพูดทั้งหมดอ่ะคือผมว่าอาจจะยังเห็นเคสสตาร์ดี้อ่ะไม่มากพอหรือเปล่าเพราะว่าอย่างวันแรกๆที่ผมคุยกับพี่พาสอ่ะคือก็ไม่สามารถที่จะเชื่อได้เลยนะว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแบบฟังเคสเดียวอ่ะสมมติหุ้นตัวนี้อเมริกาเงี้ยสมมติฟังเคสเดียวว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นผลตอบแทนต่อปีมันจะเป็นอย่างนี้นั่งฟังเป็นแบบชั่วโมงเนี้ย คือมันก็ไม่สามารถที่จะแบบโอเทตังลงไปแล้วก็มั่นใจแล้วก็ชัวร์ละใช่ป่ะแต่ว่าพอฟังตัวที่2 CPO ตัวที่3ตัวนู่นตัวนี้5 6 7อย่างที่เราไลฟ์บรรจันกันในกลุ่มปิดเนี่ยนี่ประมาณ40ตัวละนะครับคือมันก็แบบเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนอ๋อเออมันก็เป็นอย่างที่วิพากษ์พูดจริงด้วยนี่หว่ามันก็มี6ประเภทหุ้นเนี่ยมันก็มี6ประเภทแล้วมันก็แบ่งเป็นอย่างงี้แล้วมันก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับไอ้มอสเกี่ยวกับราคาประเมินกำไรการเติบโตไอ้ขนาดตลาดที่จะโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยตลอดเลยอย่างเงี้ยโดยภาพรวมนะครับแต่รายละเอียดก็ต่างกันเออโดยภาพรวมเนี่ยมันเหมือนแบบมันซ้ำๆอ่ะพอเห็นสักพักแล้วมันเหมือนมันเป็นทฤษฎีอ่ะก็คือแบบทำอย่างนี้มันมักจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะแกว่งไปแกว่งมาได้เรื่องของราคาเออก็เลยคิดว่าอย่างพี่พาดเนี่ย
คือไม่ได้สั่งใครใช่ไหมก็ทำกันบ้านเองแล้วก็แบ็กเทสติ้งกับหุ้นเยอะมากๆมันก็เลยเกิดความมั่นใจแหละผมว่ามันเกิดจากแบบเห็นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วเราพอมั่นใจในแบบทฤษฎีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็บวกกับที่พี่พัฒน์พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ก็คือตั้งเป้าให้มันชัดแล้วก็อย่าไปเปลี่ยนเป้าไปเปลี่ยนเป้ามาได้ 15% แล้วตอนแรกตั้ง 15% อ้าวไม่พอใจอีกละจะเอา20อีกละ30อีกละอะไรเงี้ยแล้วก็อยากสวิตช์หุ้นไปสวิตช์หุ้นมาอีกละอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่พี่พัฒน์เสริมเข้าไปนอกเหนือจากนั้นนะฮะทั้งหมดโอ้แต่ประเด็นที่เบิร์นพูดก็เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องของชั่วโมงบินเนอะใช่ป่ะว่าอาจจะเห็นแบบเห็นตัวอย่างเห็นอะไรพวกนี้มาไม่มากพอ มันก็เลยแบบเกิดความไม่รู้อะว่าแบบเราจะแอคชั่นยังไงต่ออะไรทำนองนี้นะครับตอนนี้อีกประเด็นนึงมีคำแนะนำหนึ่งคือเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่ก็สำคัญนะว่าการมีสิ่งแวดล้อมที่มันทิศทางเดียวกันเอออันนี้พี่ว่าสำคัญนะยกตัวอย่างเช่นอย่างลูกศิษย์เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเมมเบอร์เราต่อกันเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่พี่รู้เลยเบิร์ดว่าทุกครั้งนะที่ตลาดหุ้นมันอิมแพกอะมันทั้งบวกทั้งลบนะเนี่ยเดี๋ยวลูกศิษย์จะต้องกังวลกังวายกันทุกครั้งเลยแต่เข้าใจได้เพราะมือใหม่เนี่ยก็แบบยังไม่ชินยังไม่เคยมีชั่วโมงบินหรือประสบการณ์มานานพอจนกระทั่งรู้ว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่อง ปกติควรต้องทำแอคชั่นยังไงเช่นเวลาหุ้นลงเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับทุกครั้งที่หุ้นลงเยอะพี่บอกลูกศิษย์เลยว่าโอ้โหช้อปปิ้งไทม์ประมาณนี้แต่พอหุ้นขึ้นเยอะๆเนี่ยอันนี้คุณต้องหยุดอะหยุดซื้อหยุดซื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือแล้วพวกผมก็หุ้นขึ้นเยอะก็อยากขายด้วยก็มีนะก็มีนี่ก็ต้องบอกกันว่าเฮ้ยตอนนี้แล้วสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้คืออะไรสมมติวันนี้คุณซื้อ10บาทคุณคิดว่ามันไป20บาทแต่วันนี้ขึ้นมา12บาทอยากขายแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าบางทีมันเราเป็นมือใหม่อ่ะเรามีความไม่มั่นใจอ่ะสูงพอขึ้นมา12บาทลดขึ้นมา2บาทแล้ว 20% แล้วรู้สึกว่าหุ้ย 20% แล้วรู้สึกบางคนเนี่ยไม่เคยกำไร 100% มาก่อนในชีวิตพอได้ปุ๊บโอ้ยจานแบบอยากขายแล้วว่าอยากขายก็ต้องถามต่อว่าแล้วขายแล้วยังไงต่อแล้วจริงๆราคาเหมาะสมที่มันควรจะไปเท่าไหร่อ่ะมัน 200-300% ไม่ใช่หรอเรื่องว่าพอขายแล้วคุณจะถามว่าจะหาย 100-200% จากตัวอื่นได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นบางทีก็ต้องมาเตือนสติกันเนี่ยอันเนี้ยส่วนลูกศิษย์จะเรียกว่าจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเทศวันนี้เออจะบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยว่าวันนี้เดี๋ยวพี่พาต้องมาเทศแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออชอบพี่เนี่ยคือไลฟ์วันจันทร์พอดีเลยแล้วหุ้นไม่ชอบมีปัญหาวันจันทร์อ่ะเพราะข่าวมาวันศุกร์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันอะไรอย่างงี้เออครับแต่นี้ก็เป็นโอกาสเห็นป่ะล่ะว่ามันก็ขึ้นมาอะไรเงี้ยอ่ะโอเคนะครับสำหรับคำถาม